เห็นไหมเรียกว่าต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ความนิ่งใช้ความสงบอ่ะหนาปัญญามันก็จะเกิดเนาะนั่นเนี่ยคือหลักของพุทธศาสนาโยมนิ่งให้เป็นเงียบให้เป็นสงบให้เป็นเหมือนกับที่อนาว่าอยู่ให้เป็นเย็นไม่พอรอให้ได้โยมเย็นไม่พอโยมจะรอได้หรือเห็นไหมอย่างเมื่อวานมาพูดถึงการอยู่เป็นสุขอะโยมไม่นิ่งแล้วมันจะเป็นสุขได้ไงอะนะมันนิ่งเอาไว้เนี่ยนิ่งๆอย่างนี้แหละ